คือถ้าเกิดว่าสภาพอากาศมันแย่มากๆอ่ะการออกกำลังกายเนี่ยในฐานะหมอโรคทางเดินหายใจเนี่ยคือไม่แนะนำเลยเพราะว่าในช่วงที่ร่างกายออกกำลังกายอ่ะหัวใจมันต้องเต้นแรงขึ้นหายใจต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปปริมาณมากขึ้นเพราะว่าร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่แถมมากับออกซิเจนอ่ะมันคือสารพิษเนาะคือความจำเป็นของการไปออกกำลังกายตอนช่วงฝุ่นละอองเยอะๆเนี่ยหมอก็ยังคิดไม่ออกเนาะในฐานะของแพทย์หมอคิดว่างดค่ะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องไปออกกลางแจ้งก็พยายามอย่าออกแรงแล้วก็พยายามลดระยะเวลาที่จะไปอยู่กลางแจ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะส่วนถามว่ามีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเรื่องของการใช้กระดาษทิชชู่เรื่องของการใช้อะไรอะอย่างนี้ละกันหมอคิดว่าคือแค่เราใส่แมสมันก็ดีกว่าไม่ใส่หมอให้ความเห็นอย่างนี้ละกันค่ะว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องทดลองเนี่ยคือมันต้องมีปัจจัยควบคุมก็คือเป็นหน้ากากที่ยังใหม่กระดาษทิชชู่ที่ค่อนข้างละเอียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการชั้น2ชั้นเนี่ยก็คือมันอยู่ในห้องทดลองถ้าเกิดเขาบอกว่ากรองได้น้อยลงแต่เวลาประชาชนทั่วไปมาปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราประกาศไปเลยว่าให้กระดาษทิชชู่2แผ่นสามารถกรองได้เดี๋ยวบางคนจะไปตีความว่าก็แค่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วใส่กระดาษทิชชู่ไปก็อยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยอันนี้หมอไม่แนะนำแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าถึงแม้จะมีผลการทดลองว่ามันป้องกันได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสอากาศที่เป็นพิษละกันค่ะยังไม่เป็นมาตรฐานที่คุณหมอแนะนำว่าใส่กระดาษทิชชู่แล้วให้ไปอยู่กลางแจ้งได้เอาอย่างนี้ละกันนะถ้ามีภาวะอากาศที่มี PM 2.5 หนาแน่นเสร็จแล้วเขาเกิดผดผื่นแดงเนี่ยก็ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าตัวเองมีภาวะแพ้หรือเปล่านะคะก็คือสารที่อยู่ในอากาศที่มันไม่ดีเนี่ยมันส่งให้เกิดระคายเคืองหรือเปล่าก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นผื่นแล้วก็รักษาไปนะก็ไปพบแพทย์ให้ยารักษามานะแต่ว่าสิ่งที่จะป้องกันได้ก็คือไม่ให้เป็นมากขึ้นก็คือต้องหลีกเลี่ยงแหละก็อย่าไปสัมผัสเนาะแล้วก็เคยมีรายงานเคสเหมือนกันว่าการตากเสื้อผ้าไว้ในที่แจ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอามาใส่ก็เกิดเหตุอาจจะไม่ได้พิสูจน์ 100% แต่หมอคิดว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนที่ผิวหนังก่อภูมิแพ้ได้ง่ายในช่วงที่อากาศมันไม่ดีอ่ะก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาตากในที่ร่มอาจจะช่วยได้บ้าง